สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS GO และ MTS GO Futures ผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารออมสินให้ดอกเบี้ยสูงโทร1115มากนะคือคนที่ทำงานแล้วได้งานที่มีความสุขในการทำงานนั้นด้วยอ่ะเป็นงานที่ตรงกับที่ตัวเองรักอ่ะอันนี้จะดีมากใช่ข้อแรกเนี่ยเขาจะบอกว่าอยากจะเป็นในสิ่งที่เขาฝันครับงั้นหนูก็เลยเห็นด้วยว่าลูกชัดเจนอยากจะเป็นอะไรต้องปล่อยเขาให้เขาได้เป็นอย่างที่เขาตั้งใจสิ่งที่ช่วยเขาได้คือเอาเขาไปนั่งคุยสัมภาษณ์กับคนที่อยู่ในสายอาชีพนั้นจริงๆที่เขาอยากเป็นใช่ให้เขาไปนั่งคุยว่าวันทำอะไรครับคนนี้ทำอะไรแล้วเขาก็จะคิดแล้วเขาเลือกเองใครคือพนักงานที่ใช่สำหรับองค์กรชั้นนำองค์กรต้องการคนแบบไหนครับโอเคคือคนที่ทำงานให้เขาได้จริงๆแล้วหลักการที่องค์กรเข้าไปดูเนี่ยเขาอยากได้คนที่สามารถ can do ตอนแรกเราก็เลือกสิ่งที่เราเห็นก่อนนะคะเลือกคนเก่งเลือกคนเก่งก่อนคือตรงกับความสามารถนะคะเพราะว่าดีเนี่ยมันมองกันยากแล้วมันต้องใช้ชั่วโมงบินต้องใช้ระยะเวลาดูกันนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะครับมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตึกอธิการบดีครับวันนี้รายการเป็นเงินเป็นทองนะครับเราจะคุยกันในเรื่องของเรียนอะไรให้ดีจบแล้วมีงานทำจบแล้วมีอาชีพจบแล้วมีอนาคตที่ดีนี่เป็นประเด็นหลักประเด็นสำคัญที่รายการเป็นเงินเป็นทองจะคุยกันในวันนี้นะครับรวมทั้งเรื่องที่ว่าถ้าจะต้องการหางานองค์กรปัจจุบันภาคเอกชนก็ดีบริษัทชั้นนำเนี่ยเขาต้องการพนักงานแบบไหนพนักงานแบบไหนที่ใช่สำหรับองค์กรชั้นนำในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีมุมสะท้อนด้วยเช่นเดียวกันว่าแล้วสำหรับแรงงานที่ต้องการจะสมัครงานต้องการจะเข้าไปทำงานเนี่ยเขาต้องการองค์กรแบบไหนกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นติดตามให้ได้นะครับในรายการเป็นเงินเป็นทองในตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นตอนของหญิงเก่งก็คงจะไม่ผิดด้วยนะครับเราได้รับเกียรติเป็นพิเศษจากแขกรับเชิญ3ท่านท่านแรกครับท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สาวนีไทยรุ่งโรจน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สาวนีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณด้วยที่ให้เรามาใช้สถานที่บันทึกรายการนะครับยินดีครับท่านต่อมาครับท่านเป็นผู้คร่ำบอร์ดในแวดวงของทรัพยากรบุคคลนะครับท่านเคยได้รับรางวัลระดับประเทศในด้านนี้นะครับแล้วก็มาจากองค์กรที่ผมเชื่อว่าถ้าพูดชื่อไปแล้วเนี่ยนี่คือองค์กรนี่คือบริษัทที่มีคนอยากเข้าไปทำงานมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับท่านมาจากบริษัท AIS Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณจารุนันท์อิทธิอาวัชกุลนะครับสวัสดีครับคุณจารุนันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับส่วนหนึ่งก็คือผมเป็นแฟนหนังสือท่านด้วยนะครับนะครับรู้จักตัวท่านก่อนจะเจอตัวจริงนะนี่หนังสือเล่มนี้นะฮะท่านนี้เขียนด้วยนะครับแล้วก็ดีมากๆครับนะครับฝ่ายบุคลากรนะครับทุกที่ควรอ่านเลยครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับต้องบอกว่าเราดีใจมากๆครับเพราะว่าท่านมีโอกาสสัมผัสกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างด้วยเป็นบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของการแก้ไขปัญหาเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะครับผมกำลังหมายถึงทางด้านของ Adecco นะครับทางด้านของ Adecco ซึ่งมีความสำคัญแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงด้วยช่วงนี้เราเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคของไทยและเวียดนามของกลุ่มบริษัท Adecco ประเทศไทยนะครับคุณธิดารัตน์กาญจนวัฒน์ให้เกียรติมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับคุณธิดารัตน์ครับสวัสดีค่ะครับ
หลายคนสงสัยว่าเรื่องของการกำหนดทิศทางให้ลูกเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเห็นตรงกันปัญหาก็คงจะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแม่อยากให้ลูกเรียนอย่างนึงแต่ลูกไม่ชอบอยากเรียนอีกอย่างนึงปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงล่ะขออนุญาตถามเรียงเลยนะครับขออนุญาตเรียงจากท่านอาจารย์สาวนีก่อนนะฮะโทษนะครับมีลูกกี่คนนะครับอาจารย์ครับลูกสาวคนเดียวลูกสาวคนเดียวครับสาวคนเดียวครับอยากให้ลูกเป็นอะไรครับอยากให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วลูกอยากเป็นอะไรแล้วลูกอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นนักภาษานักภาษาศาสตร์อยากภาษาศาสตร์ชอบอ่านหนังสือชอบวิจารณ์บทกวีชอบวรรณคดีอังกฤษชอบลิเทเรเจอร์ครับอย่างเงี้ยแสดงว่าชอบเลขไม่เอากราฟไม่เอาชอบพลอยากับที่คุณแม่อยากจะให้เป็นคนละเรื่องเลยคุณพ่อก็ไม่ใช่นะไม่เหมือนคุณพ่อไม่เหมือนคุณแม่ทั้งคู่ครับแล้วทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ถามเขานะว่าพยายามสอนก่อนนะว่าพูดอธิบายเรื่อง GDP อธิบายเรื่องเงินเฟ้อนะแล้วก็ดูลูกเรามันก็ไม่เอานะแล้วเลขไม่ชอบแต่พยายามใส่เข้าไปคือเขาเรียนได้นะแต่ว่าถามว่าได้เกรดอะไรเกรดนี่เขาได้นะคะก็ทำได้ A B อย่างเงี้ยสำหรับวิชาเลขวิชาเกี่ยวกับการคำนวณนะแต่ถามว่าเวลาอยู่ว่างๆเห็นเขาอะไรเขาอ่านหนังสือมากเลยอ่านหนังสือแบบโอ้โหมีอะไรอ่ะมีคนผู้เขียนนักเขียนในดวงใจใช่ไหมซึ่งเราแม่ไม่เคยอ่านเลยนะแบบนี้ลูกแม่ก็จะอ่านบทความเกี่ยวกับตัวเลขมันเป็นยังไงสต็อกเป็นยังไงหุ้นอะไรแบบนี้นะแต่ลูกเราอ่านแบบเชกสเปียร์อ่านอะไรแบบนี้แล้วก็หนังสือเป็นคือซื้อเนี่ยเป็นร้อยเล่มเลยนะอ่านหมดอ่านแล้วเอามาหยิบซ้ำแล้วมีความสุขกับมันพี่ก็ยอมแพ้นะท่านี้บอกว่าลูกอยากเรียนทำไมยอมแพ้ล่ะทำไมไม่ดึงดันเหมือนบางบ้านว่าถ้าแม่อยากให้เรียนลูกก็ต้องเรียนทำไมยอมให้ลูกล่ะครับพี่คิดว่าอะไรที่เขามีความสุขนะแล้วเขาเกิดเป็นอย่างนั้นอ่ะคือพี่ไม่ได้สั่งสอนให้ลูกเป็นอย่างนั้นเลยไม่เคยอ่านกรให้ฟังไม่เคยอะไรนะแต่ว่าลูกเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นว่าเขาชอบแบบนี้เขาเขียนนะแล้วเขาเขียนเนี่ยอาจารย์บอกว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเพราะอาจารย์แบบเกรงแล้วนะกดออดบทว่าหมดเวลาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นลูกชื่ออัจฉนาอัจฉนาเนี่ยยังไม่หยุดเขียนเลยอ่ะเขาบอกว่าแล้วมีความสุขลืมไปเลยว่ามีเสียงกริ่งเกิดขึ้นถ้าเกิดได้เขียนเมื่อไหร่มันเพลิดไปเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเป็นความสุขของลูกนะพี่ไม่อยากทำลายความสุขลูกใช่ไหมใช่แล้วก็คิดแบบนี้นะคิดแบบที่พี่พูดเคยพูดแล้วพูดอีกว่าถ้าเกิดลูกเขาถ้าเกิดคนนึงเนี่ยเขาเกิดไปเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีทักษะมีพรสวรรค์เนี่ยนะถ้าเราไปขวางทางเขาเนี่ยเราจะไม่ได้ความเป็นเลิศเกิดขึ้นในประเทศนี้นะมันอาจจะไม่ทิศทางของการทำเงินนะพี่ก็มาถามว่าลูกเราหรือเราเนี่ยกินวันหนึ่งเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมเราอยู่ในโลกของ material ขนาดว่าจะต้องมีบ้านใหญ่ไหมจะต้องมีรถยังไงไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องทำงานหาเงินมากแต่ความสุขของตัวเองจริงๆอะไรคืออะไรคนที่มีบุญมากนะคือคนที่ทำงานแล้วได้งานที่มีความสุขในการทำงานนั้นด้วยอ่ะเป็นงานที่ตรงกับที่ตัวเองรักอ่ะอันนี้ก็จะดีมากใช่ไหมเสร็จแล้วสุดท้ายพี่ก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับญาติพี่น้องทั้งหลายว่าให้ลูกเรียนอันเนี้ยจะมีงานทำหรือเปล่าพอพูดแล้วก็ไม่เป็นไรนะสังคมก็จะบอกว่าแล้วทำอะไรเรียนลิเทเรเจอร์ทำงานอะไรเป็นนักเขียนนักเขียนกี่คนที่จะเหมือนกับก่อนหน้านี้เขาจะบอกว่าอะไรนะนักเขียนไส้แห้งกลัวลูกไส้แห้งคนก็จะบอกคือเราไม่ได้เราก็บอกว่าลูกก็จะกินอะไรคือในเมื่อพ่อกับแม่เข้าใจแล้วให้โอกาสเขาแต่ว่ายังมีญาติพี่น้องอีกนะที่ต้องไปนั่งอธิบายใช่กับสังคมนี้กับเพื่อนๆเขากับใครๆอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราต้องโอเวอร์คัมมันก็เราก็มั่นคงลูกเรามีความสุขอะถ้าเกิดคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขเขาจะทำได้ดีแล้วสักวันนึงพี่ก็เชื่อว่าลูกคงหาหนทางได้สำเร็จในชีวิตในสิ่งที่เขาเลือกในเมื่อลูกได้เลือกในสิ่งที่เป็นคนละอย่างกับที่พ่อแม่เลือกแต่ว่าเขาทำแล้วมีความสุขแต่ในฐานะที่เป็นแม่ก็ยังอดห่วงไม่ได้พี่ทำยังไงครับพี่ก็เซฟเงินไว้ใช่ไหมไว้สักวันนึงลูกแล้วเราก็สอนเขาในการลงทุนว่าสักวันนึงจะให้เงินลูกก้อนลูกไปเล่นหุ้นนะลูกอยากเขียนไปเลยแล้วลูกจะไม่ต้องกังวลเลยว่าลูกจะมีกินไปตลอดเพราะว่าลูกก็มีอะไรมีความรู้ในการที่จะเก็บออมเงินมีความรู้สอนเศรษฐกิจพอเพียงสอนเอาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมตลอดทุกซัมเมอร์กลับมาลูกต้องเข้าปฏิบัติธรรมมันได้รู้ไงว่าชีวิตมีความสุขได้นะโดยที่ไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีโลกแล้วจักผิดหวังแค่นี้อยู่ได้แล้วคือธรรมะกับสิ่งที่เขาทำไปจะอ่านจะเขียนจะอะไรแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่ได้ make money อยู่เดี๋ยวไปต้องไปตามโลกนะว่าเพราะงั้นอยู่ต้องมีความต้องรู้เรื่องเนี้ยว่าสุดท้ายคือการแสวงหาความสุขในชีวิตเนี่ยไม่ใช่วิ่งตามวัตถุนิยมนะคะแต่ว่าหาความสุขจากสุขที่นี่เดี๋ยวนี้การมีสตินะคะการรู้จักทำมีศีลแล้วมีธรรมนะคะไม่ต้องมาวิ่งหนีความผิดตลอดเวลา
ต้องมีฮิริโอตปะนะคือสอนลูกแบบนี้พี่คิดว่าอย่างนี้เตรียมความพร้อมให้เขาอยู่ได้ครับจะฝากยังไงไปยังคุณพ่อคุณแม่ที่ทำใจไม่ได้ที่จะให้ลูกเรียนตรงข้ามกับที่เราอยากจะให้เขาเป็นพี่ว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ประยุกต์ใช้ธรรมะนะแล้วก็สักวันหนึ่งที่คุณพ่อกับแม่อายุแบบปานๆนี้แล้วเนี่ยจะรู้ว่าความสุขเนี่ยถึงแม้มีเงินนะมันก็อาจจะไม่มีความสุขนะเพราะความสุขเนี่ยใช่การหายศถาบรรดาศักดิ์หาเงินหา material แค่ไหนเราจะเห็นอย่างปู่เย็นใช่ไหมเห็นยายยิ้มใช่ไหมเนี่ยมีความสุขกับการที่แม้มีกินน้อยๆนะก็มีความสุขพี่ว่าสุขข้างในเนี่ยน่าจะแสวงหากันมากขึ้นแล้วอย่างเนี้ยครอบครัวจะมีความสุขนะฮะต้องอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังดูรายการเนี่ยอย่าบังคับเลยอย่าบังคับลูกนะฮะแต่ว่าให้สิ่งที่ควรจะมีก็คือว่าธรรมะในชีวิตเพื่อเขาจะอยู่ได้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณจารุนันท์แหละครับลูกอยากเป็นกับสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นตรงกันไหมครับคุณแม่ลูกกี่คนนะครับสามครับคุณแม่ลูกสามนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้เลี้ยงเท่าไหร่นะคะครับเขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นตอนนี้คนโตกี่ขวบแล้วครับคนโตโอ้ยอายุเยอะแล้วค่ะ22คนรองห่างเลย16 17ไม่ค่อยได้เลี้ยงอะค่ะมาอยู่ไม่ได้คนเล็ก18 4ค่ะม .3 4ครับเจอปัญหาเรื่องนี้บ้างไหมครับเป็นยังไงบ้างก็คนโตเขาก็เลือกได้สบายแล้วตรงกระจายแล้วไหมตรงกระจายแล้วไหมครับไม่ตรงเราอยากให้เขาเลือกอะไรที่สบายพี่อยากให้เขาเรียนอะไรพี่อยากให้เขาเรียนพวกที่ตรงคล้ายๆพี่นะคะเรียนภาษาเรียนภาษาเรียนเป็นนิเทศศาสตร์เป็นอะไรแล้วเขาเรียนอะไรไม่เรียนแพทย์เรียนแพทย์พี่ก็ไม่อยากให้เขาลำบากโอ้ยอย่างนี้อย่าไปว่าเขาเลยมาครับไปแพทย์ใช่ไหมแต่ว่ากลัวลูกลำบากกดดันกลัวแบบว่าแพทย์ตอนนี้มีฟ้องร้องมีอะไรเงี้ยแล้วลูกก็จะมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครเลยแล้วเราก็ต้องเสียสละสูงเสียสละสูงแล้วเขาก็ไม่น่าจะเหมาะนะนี่เราเป็นความคิดของเราเองนี่ก็ลูกเขาก็เลยสอนเราว่าถ้าเขาทำได้เนี่ยก็ให้เขาได้ทำอะไรที่ต้องเสียสละเพราะว่าถ้ามันเรียนยากก็น้อยคนเรียนแล้วหนูเรียนได้ก็จะได้ช่วยคนไงก็เรียกว่าลูกสอนแม่นะคะแต่เคสนี้น่าจะทำใจได้ง่ายหน่อยถูกไหมฮะอยากจะให้ลูกเป็นนักภาษาศาสตร์แต่ลูกไปเรียนแพทย์ทำใจง่ายจะทำใจลำบากตลอดเลยนะคะเพราะว่าถึงแม่ลูกไปเรียนแพทย์ก็ยังทำใจลำบากเขาต้องอยู่เวรใช่ไหมคะกว่าจะเรียนจบ6ปีแล้วต้องไปต่อกว่าจะได้เสถียรชีวิตแล้วก็เป็นปกติค่ะเขาเนี่ยเขาจะอายุเกือบ30นะคะเกือบ30นั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่แม่ต้องทำใจปล่อยไปตามทางที่เขาชอบนะคะลูกอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งหมิ่นชื่นชมนะคะเขาจะรู้จักตัวเองได้เร็วมากเลยแล้วเขาเลือกมาตั้งแต่แรกเลยว่าเขาอยากเรียนบัญชีชัดเจนตั้งแต่เรียนบัญชีเลยนะคะคนนี้ไม่ต้องกังวลเก่งมากด้วยนะคะแต่เขาชอบบัญชีเขามองว่าเขาอยากจะเป็นออดิเตอร์อันนี้คือลงตัวไม่รู้ไปใครไปสอนหรือว่าเขารู้สึกว่าตรงนี้เขาชอบครับคนสุดท้ายยังไม่รู้หัวก้อยเลยค่ะยังไม่ชัดเจนใช่ไหมยังไม่ชัดเจนยังเด็กอยู่ครับตอนนั้นทำใจเนี่ยทำใจนานไหมครับทำใจนานไหมแม้ว่าลูกจะเป็นแพทย์แล้วก็ตอนนั้นจะไปดีก็ไม่นานนะคะเพียงแต่ว่าเราเคยโดยเฉพาะตอนหลังเนี่ยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งตรงกับชาญว่าเนี่ยที่ว่าเขามีพยาบาลนะคะไปถามคนที่เป็นขั้นสุดท้ายอะค่ะว่าจริงๆแล้วอยากจะทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตจะเสียชีวิตครับก็ข้อที่หนึ่งมันมีอยู่4-5ข้อมันลืมไปละข้อแรกเนี่ยเขาจะบอกว่าอยากจะเป็นในสิ่งที่เขาฝันอยากจะไม่อยากจะเป็นคนเนี้ยในความเห็นของคนอื่นก็หมายว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นไม่อยากให้ลูกมีความทุกข์แบบนั้นเขานี่คือคนที่จะสุดท้ายแล้ววาระคือเขาหมดโอกาสแล้วดังนั้นหนึ่งก็เลยเห็นด้วยว่าลูกชัดเจนอยากจะเป็นอะไรต้องปล่อยเขาให้เขาได้เป็นอย่างที่เขาตั้งใจแล้วเขาก็มีความสุขอยู่ได้ครับนั่นคือนั่นคือเราเลี้ยงเขาระยะยาวแล้วครับแล้วเลี้ยงตัวเองต่อได้ครับเอาละครับนี่คุณแม่ลูกหนึ่งนะครับคุณแม่ลูก3แล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณแม่ลูก2ลูก2นะครับลูกคนโตกี่ขวบครับก็ประมาณ17เนี่ยค่ะ17ไปรุ่นเลยแล้วก็คนเล็กยังเล็กอยู่13ยังเล็กอยู่นะครับอะไรครับสิ่งที่ลูกอยากจะเป็นอยากจะเดินทางไปกับสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้แอบปูทางไว้บ้างหรือเปล่าเนี่ยตรงกันมั้ยครับต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้
มีความคาดหวังอะไรเลยคือแบล็งมากคือข้อที่หนึ่งอาจจะเป็นด้วยเราทำงานในฟิลของคอนซัลเทนต์เนี่ยเราจะเอาโรลแบบนี้มาปรับบทบาทของความเป็นแม่นะคะคือแม่อยากเห็นลูกมีความสุขแน่นอนแต่ทีนี้ปล่อยให้คิดเองเนี่ยลูกอาจจะเลอะเทอะหรือจะไปในทิศที่ไม่ถูกมันก็เอาบทบาทของคอนซัลเทนต์เข้ามาทำงานตรงเนี้ยกับลูกนะคะอย่างเช่นลูกคนโตเนี่ยเขามีความใฝ่ฝันว่าอยากทำงานในสายทางด้านการบินแต่คำว่าการบินมันเป็นได้ตั้งหลายอย่างไม่จำเป็นว่าจะเป็นนักบินก็ได้มันเป็นคือตอนแรกเขาก็เข้าใจว่าเขาชอบเรื่องการบินแล้วเขาก็คิดว่าการบินมันคือเป็นนักบินนะอย่างเดียวค่ะแต่ทีนี้เราอยู่กับลูกมา17ปีเราต้องรู้พฤติกรรมลูกว่าลูกเราเป็นแบบไหนลูกเราสองคนพฤติกรรมต่างกันนะคะมันจะบอกให้เห็นเลยว่าพอดีเรียนทางด้านจิตวิทยาทางด้านบางตัวของการใช้แบบเหมือนกับเป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาบางอย่างที่ช่วยทำให้เราเห็นชัดของโปรไฟล์ของคนแต่ละคนได้เนี่ยแล้วก็ใช่ค่ะเราก็จะดูอันนี้เป็นเรื่องของ brain approach ค่ะจะเห็นเป็น emergenetics นี่ถือว่าได้เปรียบคุณแม่ท่านอื่นนะครับก็จะรู้แล้วว่าลูกมีพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้ลูกจะตกลักษณะไหนแล้วคนที่อยู่อย่างเงี้ยทำอะไรแล้วมันจะได้อะไรแล้วมันจะมีปัญหาเราก็เป็น consultant ให้ลูกลูกบอกว่าอยากเป็นนักบินเราก็ถามลูกก่อนเลยว่าลูกชอบทำอะไรตามfollow instruction หรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 10หรือเปล่าสมมุติการโคชชิ่งใช่ถ้าลูกไม่ใช่ลูกชอบทํา1แล้วลูกอยากจะลอง try 5แล้ว7แล้ว10แล้ว result เหมือนกันลูกเป็นนักบินไม่ได้นะใช่เดี๋ยวจะเป็นนักบินพรลูกไม่มีสิทธิ์นะตรงนั้นอย่างเงี้ยเค้าก็คือเราก็จะบอกเค้าจะค่อยๆคิดสงสัยจะไม่ใช่สิ่งที่เค้าชอบเนี่ยเค้าเป็นคน imagination แบบเป็น innovation ชอบอะไรที่เป็น imagine เยอะๆทำไมลูกไม่ดูเรื่องดีไซน์ลูกชอบทำอะไรเสร็จเป็นโปรเจกต์ไม่ชอบทำอะไรรูทีนเราเห็นพฤติกรรมเขาตลอดไม่ตรงเวลาคิดว่าเดี๋ยวจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่เราก็จะบอกว่านั่นคือสิ่งที่ลูกอยากจริงหรือเปล่าแม่บอกไปแบบนี้ลูกลองคิดดูว่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่ลูกลองคิดใหม่ลองเอามาดูใหม่มาคุยกันใหม่อันนี้คือวิธีที่กำลังไกด์กับโค้ชเขาอยู่ตอนนี้ได้ผลไหมครับก็เขาคิดเองไงฮะเราไม่ได้สั่งสุดท้ายแล้วเขาเดินมาบอกจริงๆด้วยนะคะแม่ที่เบนไม่ชอบลูกชื่อเบนทำไม่ได้หรอกเบนคิดว่าอย่างนั้นนะแม่พูดถูกแล้วเพราะงั้นมันจะเป็นตอนเดียวคือตอนที่เครื่องจะตกต้อง explore ว่าแบบว่าจะลองแบบไหนอะไรนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่คิดว่าคุยกับลูกแบบนี้และสุดท้ายเขาตัดสินใจเองคุณแม่ไม่คาดหวังแต่ว่าให้คำแนะนำโคชชิ่งไปและท้ายสุดขอให้อยู่ในการตัดสินใจของลูกรับได้ทั้งหมดสุดนิดเดียวคือที่เพิ่มคือแบบว่าเด็กรุ่นนี้ไม่รู้หรอกว่าในชีวิตการทำงานจริงๆมันคืออะไรสิ่งที่ช่วยเขาได้คือเอาเขาไปนั่งคุยหรือสัมภาษณ์กับคนที่อยู่ในสายอาชีพนั้นจริงๆที่เขาอยากเป็นใช่ให้เขาไปนั่งคุยว่าวันๆทำอะไรครับคนนี้ทำอะไรแล้วเขาก็จะคิดแล้วเขาเลือกเองของมิ้นเองก็ช่วยสำหรับคนที่ยังลังเลนะคะถ้าชัดเจนอย่างแบบหมอหรือนักบัญชีอันนั้นไม่ต้องช่วยเพราะเขารู้นะเพียงแต่เขารู้นะอย่าตามเพื่อนเขาอยากจะไปเรียนทางนี้แล้วเราก็ยังอยากให้เป็นนิเทศเพราะว่าเราจะได้ช่วยแต่เรามามองดูพฤติกรรมเขานะคะเขาไม่จับหนังสือเลยค่ะที่ทำอย่างเงี้ยเราก็ต้องจับเราก็ต้องติงนิดนึงนะคะไม่เห็นจะเขียนอะไรแบบเป็นสุนทรีอะไรได้เลยเออดีแล้วล่ะเราอย่าไปตามใจเราเลยเขาคงไปทางนี้ลุ่งก่อนนะเลือกบริหารเนี่ยแหละครับแต่ว่าพ่อแม่เขาอยากให้เรียนการตลาดเหมือนเป็นการต่อยอดจริงๆผมชอบเรียนดนตรีครับคือผมเป็นคนชอบเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆอะครับก็เลยอยากจะเรียนให้มันจริงจังแต่ว่าพ่อแม่เขาบอกว่าอยากให้มันแบบมีวิชาชีพอื่นไว้รองรับเราด้วยคุณแม่เขาอยากให้เรียนบริหารการตลาดอยู่แล้วใช่นะครับก็ผมว่ามันก็อาจจะผมว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างจบไปมันบริหารทนตัวเองด้วยแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ทางภาษามากกว่าการบริหารนะครับก็เลยเลือกเป็นทางมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับที่เรียนเกี่ยวกับภาษาเลยครับคุณแม่เขาจะแล้วแต่ว่าผมอยากจะเรียนอะไรแต่ว่าทางผู้ปกครองพี่สาวเขาจะค่อนข้างจะช่วยนิดนึงว่าผมจะเหมาะกับเรียนกับสาขาไหนบ้างเพราะว่า
ตอนช่วงม.ปลายเนี่ยเขาไม่ได้เขาสังเกตผมนะเขาคิดว่าผมอาจจะไม่เหมาะกับสายนี้อาจจะไม่เหมาะกับสายนี้ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับเขาก็เลยมานี่แล้วเขาก็แนะนำมาบอกว่าอ่ะลองนี่ดีกว่าลองเป็นภาษาดีกว่าแต่ไม่เอาเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเอาเป็นภาษาอื่นไปเลยดีกว่าถ้าถามก็ในระดับนึงนะเพราะว่าผมไม่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่พอเรียนไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า อยากจะเรียนเกี่ยวกับบริหารเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริหารธุรกิจพวกนี้ครับก็คืออยากเรียนเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าเสียใจที่มาเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นไหมไม่เสียใจเพราะว่าอยากเรียนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งถ้าจบไปก็ถือว่าเป็นความรู้ติดตัวเราไปอีกอย่างนึงก็อยากจะเรียนต่อหรือถ้าเป็นไปได้หรือไม่เสียเวลาเกินไปอยากจะต่อเป็นปริญญาตรีใบที่2มากกว่าก็คืออยากจะไปเริ่มแต่พื้นฐานใหม่เลยอะอยากเรียนอยากศึกษาวิชานี้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราทำธุรกิจอยู่แล้วด้วยก็คือแบบควบคู่ไปกับการทำธุรกิจก็คือขายของเกี่ยวกับน้องหมาค่ะของใช้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่เริ่มเรียนเลยค่ะขายในเว็บค่ะเป็นโปรแกรมเมอร์ตอนแรกอะทีนี้ว่าไม่น่าจะไหวเพราะว่าที่เขาอยากเป็นอันน่าจะเป็นเพราะเล่นเกมหรือเปล่าแล้วก็ถามเด็กแต่ถ้านั่นก็เบนมาจะเป็นเหมือนกับว่าบริหารดีกว่าพี่อยากจะให้เขาเข้าจุฬาค่ะคือลูกพี่เนี่ยแม่เรียนอะไรก็ได้เหมือนกับว่าเด็กสมัยใหม่คือเหมือนกับเห็นคนทํางานแล้วแบบมีความสุขแบบเหมือนเป็นนักธุรกิจเด็กเขาก็จะใฝ่ฝันแล้วก็จะแบบชี้แนวเขาเพื่อว่าเขาจะไปทางไหนที่เป็นตัวของเขาเองที่สุดเขาอยากไปที่ว่าเขาไปแล้วไม่เครียดเราก็พยายามจะให้เขาถึงฝั่งนะมันอยู่ที่ตัวเขาจริงไม่ได้คาดหวังว่าเขาอยากเป็นอะไรตอนนี้ที่ให้เขาก็คือให้คุณธรรมของเขาใส่ทางด้านศีลทางด้านพุทธศาสนาลงไปก่อนคือให้เขาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองอยู่ในสังคมได้หลังจากนั้นพื้นฐานแน่นเสร็จเขาจะแตกออกไปว่าเขาจะไปทำอะไรที่เหมาะกับตัวเองมันก็จะได้ดีได้ง่ายขึ้นเพราะว่าให้เขาฐานก่อนถ้าอยากเป็นอะไร ก็หน้าที่ของเขาคือพ่อก็คอยสนับสนุนเต็มที่แต่ช่วงนี้จะใส่พื้นให้เขาทั้งหมดทั้งด้านวิชาการทั้งอะไรเพื่อจะได้แน่นๆไปถึงพื้นฐานแน่นเสร็จก็โตเขาจะไปเลือกอะไรก็อีกทีนึงก็พี่ก็ตามใจเขาแต่พี่อยากให้เรียนวิศวะแล้วก็เขาก็โอเคเขาก็บอกว่าเขาอยากเรียนวิศวะตอบถูกใจแม่มากที่ผ่านมาตั้งแต่อนุบาลเขาไปเห็นครูแต่งตัวเขาก็อยากเป็นครูพอเขาขึ้นม.1เข้ามาที่สาธิตรามเนี่ยเขาก็พอดีเขาส่งเสริมด้านวิศวะเขาก็อยากเป็นวิศวะเอ้ยเป็นวิทยาศาสตร์อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่พอมาปีนี้เขาบอกเขาอยากเป็นวิศวะพี่ก็เลยไม่แน่ใจแต่ใจพี่ก็คืออยากให้เขาเรียนด้านนี้ก็โอเคดีใจแต่พี่ก็ไม่ได้บังคับเขาด้วยไงแต่เขามันตรงใจเรามันเลยในใจของคุณพ่อจริงๆก็อยากให้เขาไปได้ทางแพทย์ทางอะไรไปอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถเขาแต่ถ้าเกิดว่าก็มีคิดสำรองไว้ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นเภสัชเป็นอะไรไว้ก็ตะวันไปตามเนื้อผ้าทีนี้เราคุยกับทั้งลูกแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าหนูอยากจะเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นแพทย์ได้ไหมหรือว่าอะไรเขาบอกว่าสายโดยตรงเขาอยากมาทางสายแพทย์อยู่แล้วคือใจแล้วเนี่ยพี่อยากให้เรียนตามใจเราแต่ว่าถ้าเขาถนัดอะไรเราก็ต้องให้เขาเรียนตามที่เขาถนัดมากกว่าเพราะว่าจะทำให้เขาเรียนได้ดีมากกว่าเราไปบังคับเขาแต่ว่าเราก็คอยแนะนำให้คำปรึกษาก็ต้องคือเราก็ต้องคอยสนับสนุนนะคะก็คือดูว่าเขาชอบอะไรแต่ว่าก็คือพ่อกับแม่เนี่ยจะสนับสนุนให้เรียนด้านวิศวะค่ะพอดีเขาไม่ชอบหมอค่ะไม่ชอบแพทย์นะคะคือเขาชอบทั้งสถาปัตย์กับวิศวะเขาเด็กวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ดูแล้วเขาแนวน้องว่าจะไปทางด้านนี้ค่ะทีนี้ภาษาอังกฤษเขาค่อนข้างเขาก็อยากจะฝึกฝนให้เพิ่มทุนกว่าเดิมค่ะพี่เคยตั้งเป้าลูกว่าลูกอยากเรียนอะไรอยู่แค่ว่าพี่ทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดว่าแม่มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้ลูกคือพี่ก็จะเหมือนแม่ทั่วไปที่ส่งให้ลูกเรียนพิเศษเรียนอะไรก็ตามแต่ลูกอยากเป็นอะไรนั่นคือขึ้นอยู่กับใจเขาให้เขาเรียนแล้วเขามีความสุขพี่ไม่บังคับลูกอยู่แล้ว
คือทุกอย่างอยู่ที่ใจลูกลูกเรียนอะไรก็ได้ที่เขาเรียนแล้วเขามีความสุขเขาสามารถโตขึ้นแล้วเลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นภาระของสังคมอยู่ได้ด้วยตัวเองใครคือพนักงานที่ใช่สำหรับองค์กรชั้นนำ องค์กรต้องการคนแบบไหนครับโอเคคือคนที่ทำงานให้เขาได้จริงๆแล้วหลักการที่องค์กรเข้าไปดูเนี่ยเขาอยากได้คนที่สามารถ can do คำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์ถามว่าจากผลการวิจัยของบริษัท Adecco ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขมากที่สุดระหว่างข้อ1บรรยากาศในการทำงานหรือข้อ2เงินเดือนและผลตอบแทนถ้าทราบคำตอบแล้วโทรมาที่0819849735 0819849735ลุ้นรับของที่ระลึก5รางวัลว้าวใช้ถังใส่น้ำประหยัดกว่าใช้สายยางฉีดนะครับบัตรออมสินวีซ่าเดบิตถอนโอนจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาสอบถามโทร1115ซักผ้าน้อยชิ้นซักมือดีกว่านะครับวันนี้รายการเป็นเงินเป็นทองนะครับเราจะคุยกันในเรื่องของแรงงานที่ต้องการจะสมัครงานเขาต้องการองค์กรแบบไหนกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นติดตามให้ได้นะครับในรายการเป็นเงินเป็นทองในตอนนี้ตอนนี้ตลาดแรงงานมันไม่ใช่ว่าองค์กรเลือกพนักงานจ็อบซีเกอร์ก็เลือกองค์กรเหมือนกันนะคะแต่จริงๆถามว่าบริษัทในภาษาผมเนี่ยคือบริษัทที่เราได้ทำงานที่เราชอบเพื่อนร่วมงานทุกคนดีเจ้านายดีอันนี้แหละคือบริษัทในฝันถ้าเป็นบริษัทในฝันของผมนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นบริษัทที่มีสวัสดิการที่ดีสาขาอาชีพไหนบ้างที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทยณปัจจุบันนี้ครับค่ะตำแหน่งที่เป็นท็อปหรือไฮไลท์จะเป็นทางด้านของสำหรับเงินฝากออมสินเพื่อลูกรักเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าจะมีการฝากส่ง10ปีนะครับคุ้มครองผู้รับประกันก็คือบุตรนะครับจนกระทั่งอายุ22ปีนะครับก็ผู้ฝากเนี่ยต้องเป็นบิดามารดาที่แท้จริงของบุตรหรือว่าบิดามารดาที่รับการที่จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมนะครับรับลูกผู้ฝากเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่อายุ20จนกระทั่งถึง45ปีนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นวัยที่มาในงาน Money Expo เนี่ยครับแต่ว่าบุตรเนี่ยท่านฝากได้ยังไงบุตรท่านอายุ7เดือนจนกระทั่งถึงอายุ10ปีครับก็ท่านฝากส่งยาว10ปีนะครับก็คือว่าบุตรหลานท่านเนี่ยจะได้รับเงินไปเรื่อยๆทุกปีเลยนะครับจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยนะครับก็มั่นใจได้ว่าเงินที่ท่านฝากเนี่ยบุตรท่านเนี่ยจะได้รับจนครบเลยนะครับส่วนผลประโยชน์ที่ท่านได้กรณีท่านเป็นผู้ฝากเกิดท่านเสียชีวิตไปนะครับพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าลูกเนี่ยยังได้รับเงินต่อเนื่องไปเลยนะครับนั่นคือผลประโยชน์ของประเภทนี้ที่จะได้รับเลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยว่าลูกจะไม่ได้รับเงินการเรียนนะครับอันนี้เป็นชนิดพิเศษสำหรับลูกถึงได้เรียกว่าออมสินเพื่อลูกรักครับจะได้มีเงินออมกระเป๋าสตางค์มั่งคั่งเงินทองคนไทยรู้จักออมคนไทยไม่มีอดมีออมไม่มีอดไม่มีอดก
ปตท.ในฐานะองค์กรพลังงานแห่งชาติได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทผู้ทรงเป็นคู่พระบารมีที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานานับประการในโอกาสมหามงคลนี้กลุ่มปตท.จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติล้านดวงใจถวายแม่ขึ้นเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีจากลูกทั่วทั้งแผ่นดินสำหรับในครั้งนี้ก็จะเป็นโครงการ1ล้านดวงใจถวายแม่นะครับโดยปตท.เราได้เปิดเว็บไซต์นะครับชื่อว่า www.millionsheartforqueen.com นะครับซึ่งในเว็บไซต์นี้นะครับก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมทุกท่านได้มีโอกาสเขียนข้อความนะครับคำสอนของแม่นะครับเราได้มีโอกาสจะได้ส่งโพสการ์ดนะครับแสดงความระลึกถึงพระคุณของแม่นะฮะในเว็บไซต์เนี่ยเราก็ยังเปิดโอกาสนะครับให้ทุกคนเนี่ยสมัครนะครับขอบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตที่ปตท.จะจัดขึ้นนะครับเพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับในคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีศิลปินต่างๆมากมายมาร่วมกันนะครับซึ่งคุณลูกกับคุณแม่นะครับถ้าเอารูปไปโพสในเว็บไซต์นะครับแล้วก็เขียนข้อความแล้วก็สามารถเข้าไปก็จะมีโอกาสที่จะได้รับบัตรชมคอนเสิร์ตนี้ฟรีนะครับอยากจะเชิญชวนคนไทยทั้งหมดนะครับคนไทยทุกคนเนี่ยมาร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านเว็บไซต์ในนี้ในโอกาสนี้ด้วยพร้อมกันครับทางเดียวกันไปด้วยกันนะครับข่าวดี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 ไงสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างไม่เกิน 500,000 บาทสามารถเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้3ปีโดยมี2ทางเลือกคือพักหนี้แบบลดอัตราดอกเบี้ย 3% และพักเงินต้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย 3% โดยไม่พักเงินต้นสนใจเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2555ธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนอย่าใช้น้ำเย็นในการต้มและถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้คิดว่าน่าจะเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานก็คือมีโครงสร้างองค์กรที่แน่นอนแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ไม่ต้องแปรผันตามสภาพการเมืองอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างแรกก็คงต้องดูลักษณะธุรกิจอะค่ะว่ามีการดำเนินการธุรกิจอย่างไรแล้วก็มีแนวโน้มในอนาคตที่ดีหรือเปล่าแล้วก็ดูสภาวะของผู้บริหารว่าเป็นองค์กรที่บางทีองค์กรบางที่ผู้บริหารก็ค่อนข้างมีชื่อเสียนิดหน่อยต้องดูขนาดขององค์กรก่อนนะคะว่ามีความมั่นคงแค่ไหนแล้วก็ต้องดูเนื้องานว่าตรงกับที่เราจบมาหรือว่าตรงกับที่เราต้องการจะทำหรือเปล่าค่ะก็ต้องมีสวัสดิการนะคะแล้วก็ความมั่นคงแล้วก็รายได้ที่ได้อะค่ะก็คือต้องทำให้เราสามารถอยู่ได้แล้วก็มีเงินเก็บอะค่ะก็ค่อนข้างจะต้องเป็นบริษัทที่มั่นคงแล้วก็ดูแลเรื่องสวัสดิการดีอะค่ะก็พื้นฐานนะคะเงินเดือนถ้ามีคอมมิชชั่นก็เป็นคอมมิชชั่นแล้วก็เป็นสวัสดิการตัวพี่ในส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องพวกสวัสดิการมากกว่าสวัสดิการหมายถึงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลอะไรเงี้ยกองทุนสำรองอะไรเงี้ยค่ะก็อันดับแรกก็คือต้องดูความเป็นมาของบริษัทความมั่งคงเปิดมานานเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกอะไรหมายถึงความมั่นคงทางการตลาดอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับในช่วงที่แล้วคงทราบแล้วนะครับว่าถ้าบ้านไหนมีปัญหาว่าสิ่งที่พ่อแม่อยากให้ลูกเรียน
ไม่ตรงกับใจไม่ตรงกับที่ลูกชอบเนี่ยจะมีทางออกและทางแก้ไขอย่างไรนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ลูกมีความสุขและการอยากเห็นลูกมีอนาคตที่ดีนั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพ่อแม่ทุกคนแล้วครับมาถึงช่วงนี้จะให้ฟังเสียงสะท้อนกันต่อนะครับว่าในมุมของนายจ้างในมุมขององค์กรองค์กรต้องการคนอย่างไรเข้ามาทำงานด้วยนะครับในประเด็นคนที่ใช่สำหรับองค์กรต้องเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้ต่อเลยในช่วงนี้ครับตกลงแล้วในภาวะปัจจุบันตลาดแรงงานในบ้านเราเนี่ยเอาฝั่งบริษัทก่อนนะครับองค์กรเนี่ยต้องการพนักงานประเภทไหนใครคือพนักงานที่ใช่สำหรับองค์กรชั้นนำองค์กรต้องการคนแบบไหนครับโอเคเราอาจจะแยกเป็น2เรื่องก่อนนะคะครับคือคนที่ทำงานให้เขาได้จริงๆแล้วหลักการที่องค์กรเข้าไปดูเนี่ยเขาอยากได้คนที่สามารถ can do มีความสามารถมีทักษะที่จะทำงานที่เขาจะให้ไปทำงานนั้นได้นะคะแล้วก็ต้องมีวิวดูก็คือว่ามีแรงจูงใจที่จะไปทำงานงานนั้นๆมีความสนใจในงานนั้นเป็นพิเศษเข้าไปแล้วต้องอยู่ให้นานอยู่ให้ได้อยู่อย่างมีความสุขอันนี้คือคุณสมบัติพื้นฐานเลยนะอันนี้คือแบบพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็วิวฟิตนี่อีกตัวนึงคือถ้าคุณเก่งคุณดีคุณมีทักษะคุณอยากทำงานแต่คุณเข้าไม่ได้กับลักษณะงานวัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้เป็นเรื่องของความยั่งยืนที่เอาคนเก่งเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนเพราะคนที่เขารับไปเขาก็อยากจะรับและอยู่กันนานให้อยู่กันนานๆไม่ใช่อยู่กันแป๊บเดียวใช่ค่ะนะคะอันนี้คือพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆขององค์กรนะคะว่าเขาอยากได้คนแบบนี้ไปแต่ต้องเพิ่มอีกข้อนึงเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยองค์กรเองเนี่ยคนเก่งอย่างเดียวพอไหมคงต้องมองหาคนดีเข้าไปอยู่ในองค์กรด้วยครับอันนี้คือส่วนเพิ่มครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือว่าทั้งดีและเก่งใช่ไหมฮะแต่บางทีก็เลือกลำบากใช่ไหมบางครั้งมันตัดสินใจไม่ได้พร้อมกันทั้งสองประเด็นถ้าหากว่าเกิดสภาวะของแรงงานขาดแคลนในตลาดแรงงานของทักษะนั้นๆคนเก่งอาจจะยังไม่คนดีอาจจะยังไม่ถามหาเอาต้องคนที่เก่งแล้วเข้ามาทำงานได้ก่อนนั่นก็คือประเด็นหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่ากว่าจะรู้ว่าดีไม่ดีอาจต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็เลยจำเป็นต้องคัดคนที่เก่งเข้ามาก่อนมาทำงานได้แล้วค่อยมาดูว่าตกลงเขาดีไหมนะอันนี้เป็นภาพกว้างค่ะนะว่าบริษัทต้องการคนแบบไหนที่ใช่สำหรับองค์กรนะครับย้อนกลับไปนิดเดียว คนดีคนเก่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลือกได้ก็อยากได้ทั้งคนดีและเก่งใช่ไหมแต่การว่าจะการจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีอาจต้องใช้ระยะเวลาใช้เวลาพี่ทำยังไงครับก็ตอนแรกเราก็เลือกสิ่งที่เราเห็นก่อนนะคะเลือกคนเก่งเลือกคนเก่งก่อนคือตรงกับความสามารถนะคะเพราะว่าดีเนี่ยมันมองกันยากแล้วมันต้องใช้ชั่วโมงบินต้องใช้ระยะเวลาดูกันนะคะแล้วเราก็คิดว่าองค์กรถ้าดีเราทำให้เขาดีได้นะคะนั้นซึ่งเราดูกันไม่ออกตั้งแต่แรกแล้วดูออกชัดเจนเนี่ยก็เฉพาะเรื่องเก่งเราก็อาจจะเทน้ำหนักไปที่พิจารณาเรื่องคุณสมบัติในเชิงความสามารถของเขาคือยอมรับว่าเบื้องต้นในการคัดเลือกก็ต้องคัดคนเก่งก่อนเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเห็นและเราก็เชื่อมั่นว่าองค์กรช่วยทำให้เขาเป็นคนดีได้ด้วยครับอาจารย์ครับบัณฑิตที่ผลิตออกไปขอถามหมู่ใบแรกก่อนนะครับในฐานะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยในการผลิตบัณฑิตออกไปสู่ตลาดแรงงานเนี่ยได้เน้นย้ำเรื่องทั้งดีและเก่งด้วยไหมครับเก่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องพยายามทำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายเป็นนักการตลาดเนี่ยจะต้องได้คุณภาพอยู่แล้วนะแต่ด้านวิชาการนะคะวิชาชีพแต่ว่าความดีนะคะคือเราต้องปลูกฝังมากๆเลยนะคะการจบที่นี่ไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วได้ปริญญาเลยต้องมีกิจกรรมที่เป็นขั้นต่ำอย่างน้อย8กิจกรรมนะคะใน8กิจกรรมเนี่ยก็จะมีทั้งค่ายคุณธรรมธรรมะนะคะเราเน้นเรื่องนี้มากเลยนักศึกษาจะต้องตอนหลังเนี่ยก็คือด้วยความสนใจส่วนตัวเนี่ยนะคะก็นิมนต์พระแบบให้เด็กเข้าอบรมจิตปัญญากรรมฐานหรืออะไรแบบนี้รอให้เด็กไปวัดเองคงยากหน่อยก็เลยเชิญพระไปที่มหาวิทยาลัยเลยนะคะก็บางทีก็ค้างในมหาวิทยาลัยนะคะ2 คืน 3 คืนอย่างเงี้ยแล้วก็
ให้รู้เรียนรู้ถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะเรื่องของความกตัญญูนะคะเรื่องพวกนี้เน้นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในการที่จะออกไปประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้ว AIS เองเนี่ยในฐานะที่ดูงานด้านทรัพยากรมนุษย์มาโดยตลอดนะฮะได้มีการเตรียมวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนและก็โครงสร้างของบุคลากรที่จะเข้ามาในบริษัทแล้วไหมครับว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยหรือระยะยาวมากกว่านั้นเนี่ยเราต้องการคนยังไงคุณสมบัติยังไงที่อยากจะได้เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะโดยคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยยังไงจะต้องยืนนะคะคือให้เขามีความลึกในความรู้ในสาขานั้นนั้นค่อนข้างถ่องแท้ลึกในความรู้ในสาขานั้นนั้นอันนี้เป็นเหมือน default นะคะแต่ก็อาจจะเป็นจุดที่เราวางให้ความสนใจหรือเป็นminimum requirement นะคะดูตัวคุณลักษณะที่แสดงความสามารถอื่นๆซึ่งตอนนี้เราก็มองหาคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการใช้ความคิดถ้าภาษาอังกฤษหน่อยก็บอกว่า thinking design คือคิดอะไรเป็นระบบแล้วก็ตั้งโครงได้รูปแบบได้ทำเหมือน stereotype ออกมาได้คิดบูรณาการได้อันนี้เราก็เป็นแอดออนนะคะที่เรามองหาคนอย่างนั้นอยู่นะคะส่วนเรื่องที่ว่าเขาจะมาเข้ากับองค์กรได้ไหมซึ่งที่บอกว่าเป็นภาษาว่าฟิตไหมกับองค์กรมันพอดีกันไหมมันเข้ากันได้ไหมตรงนี้เรายืดหยุ่นมากกว่าแต่เดิมนะคะแต่เดิมเนี่ยเราดูcompetency ดู experience ใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งก็ดู chemistry ในระยะหลังเนี่ยค่ะตัวว่าเขามีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรไหมเราดูน้อยลงนะคะเราคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอย่าง AEC มาเนี่ยเราต้องเวลคัมตัว culture ที่อาจจะหลากหลายมากขึ้นนั้นถ้าเขามีตัวคุณลักษณะพิเศษสำคัญคือมีความสามารถในการปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้มี openness สูงนี่ค่ะคิดว่าคุณลักษณะแบบนี้แหละเขาก็จะอยู่ในองค์กรที่อาจจะมีความหลากหลายทั้งการทำงานที่ต้องหลากหลายสาขาอาชีพในการทำโครงการอันใดหนึ่งหรืออาจจะมีคนที่อาจจะต่างเชื้อชาติกันวัฒนธรรมในการทำงานมาร่วมงานซึ่งตอนนี้จริงๆเราก็ตื่นนะคะมีคนหลายที่นะคะมีมาเลย์มีทางสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยนะคะก็รับมาร่วมงานกันเขาก็ต้องคุ้นแบบนี้นั้น culture fit มันอาจจะมีจริงน้อยลงในนี้เลยตรงนี้เลยจะเปิดกว้างขึ้นค่ะครับครับในฐานะผู้ใช้งานนะครับบัณฑิตที่สถาบันการศึกษาผลิตมาไม่เฉพาะหอการค้าส่วนใหญ่ผลิตมาเนี่ยเอามาใช้งานได้ตรงกับใจที่ต้องการไหมมีอะไรอยากสะท้อนไหมครับสำหรับฝ่ายผลิตโดยบุคลากรออกมาไม่จำเป็นเฉพาะหอการค้านะครับโดยทั่วไปค่ะเราในฐานะผู้ใช้งานนะคะแล้วก็คำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์ถามว่าจากผลการวิจัยของบริษัทอเดโก้ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขมากที่สุดระหว่างข้อ1บรรยากาศในการทำงานหรือข้อ2เงินเดือนและผลตอบแทนถ้าทราบคำตอบแล้วโทรมาที่0819849735 0819849735ลุ้นรับของที่ระลึก5รางวัลใส่น้ำประหยัดกว่าใช้สายยางฉีดนะครับบัตรออมสินวีซ่าเดบิตถอนโอนจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาสอบถามโทร1115
ปีละ2ครั้งประหยัดไฟ 5-7% วันนี้รายการเป็นเงินเป็นทองนะครับเราจะคุยกันในเรื่องของแรงงานที่ต้องการจะสมัครงานเขาต้องการองค์กรแบบไหนกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นติดตามให้ได้นะครับในรายการเป็นเงินเป็นทองในตอนนี้ตอนนี้ตลาดแรงงานมันไม่ใช่ว่าองค์กรเลือกพนักงานจ็อบซีเกอร์ก็เลือกองค์กรเหมือนกันนะคะแต่จริงๆถามว่าบริษัทในภาษาผมเนี่ยคือบริษัทที่เราได้ทำงานที่เราชอบเพื่อนร่วมงานทุกคนดีเจ้านายดีอันนี้แหละคือบริษัทในฝันถ้าเป็นบริษัทในฝันของผมนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นบริษัทที่มีสวัสดิการที่ดีสาขาอาชีพไหนบ้างที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทยณปัจจุบันนี้ครับค่ะตำแหน่งที่เป็นท็อปหรือไฮไลท์จะเป็นทางด้านของช่วงรู้ก่อนรวยกว่าฉะนั้นการลงทุนให้สำเร็จเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีแผนแล้วนอกจากมีแผนแล้วเนี่ยแผนเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้ท่านเนี่ยไปในทางที่ผิดพลาดมากนักนะฮะหลายคนเนี่ยเราพบว่าผิดพลาดไปเยอะหรือว่าติดดอยซะจนลำบากนะฮะแล้วก็สรุปประโยคข้อที่4เนี่ยผมชอบมากเลยเขาบอกว่าตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่มีใครหรอกที่จะควบคุมราคาตลาดของทองคำได้แต่คุณสามารถควบคุมตัวคุณเองได้คือการที่เราควบคุมตัวเราเองในการลงทุนเนี่ยมันจะทำให้เราชนะตลาดต่างหากแล้วก็เหตุผลหลักที่เราไม่ประสบความสำเร็จก็คือเราไม่ได้วางแผนในการลงทุนไม่ได้วางแผน no trading plan วันนี้เขาบอกว่าไอ้ระบบของการวางแผนเนี่ยมันมีอะไรที่ควรจะต้องคิดไว้บ้างในการลงทุน1ก็คือเรารู้ว่าเราจะเล่นตลาดทองคำเราก็ต้องรู้ในตัวแรกก่อนก็คือเหมือนกับรู้ว่าแนวโน้มเป็นยังไงเราจะซื้อหรือจะขายเมื่อไหร่หรือประมาณไหนก็คือ what you want to buy or sell แล้วก็พอเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าจะซื้อเท่าไหร่ณจุดหนึ่งๆอันที่3ก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงหรือบริหารการขาดทุนเขาก็ต้องบอกว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยมันจะต้องรู้ว่าเราจะขาดทุนเท่าไหร่ได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนโดยทั่วไปเนี่ยผมยักจะตั้งเกณฑ์ว่าขาดทุนได้สักเอาเป็นว่าสัก 30% เนี่ยไม่เดือดร้อน 30% ของยอดเงินลงทุนแต่เวลาเขาบอกว่าประสบความสำเร็จเขาบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องฝึกขาดทุนให้เป็นจริงๆนะอันนี้ต้องฝึกขาดทุนเพราะเมื่อไหร่ท่านฝึกคำว่าขาดทุนเป็นเนี่ยท่านจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านจะเห็นตลาดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งานนะครับข่าวดี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 ไงสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างไม่เกิน 500,000 บาทสามารถเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้3ปีโดยมี2ทางเลือกคือพักหนี้แบบลดอัตราดอกเบี้ย 3% และพักเงินต้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย 3% โดยไม่พักเงินต้นสนใจเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2555ธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนWhat?
้กระดาษทั้งสองหน้าให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้จะให้ฟังเสียงสะท้อนจากนายจ้างกันบ้างนะครับว่ามีความพอใจชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนสำหรับบัณฑิตจบใหม่ที่เข้ามาทำงานในองค์กรนะครับรวมทั้งมุมมองที่มีต่อ Gen Y Gen Y ก็คือเด็กจบใหม่ออกมานั่นแหละนะครับว่าจริงๆแล้วมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรจากทาง Adecco ด้วยนะครับติดตามฟังกันได้เลยในช่วงนี้ครับในฐานะผู้ใช้งานนะครับบัณฑิตที่สถาบันการศึกษาผลิตมาไม่เฉพาะหอการค้าส่วนใหญ่ผลิตมาเนี่ยเอามาใช้งานได้ตรงกับใจที่ต้องการไหมมีอะไรอยากสะท้อนไหมครับสำหรับฝ่ายผลิตโดยบุคลากรออกมาไม่ใช่ไม่จำเป็นเฉพาะหอการค้านะโดยทั่วไปโดยทั่วไปค่ะเราในฐานะผู้ใช้งานนะคะแล้วก็โดยนโยบายขององค์กรนะคะที่ว่าอยากจะดูแลสังคมงั้นถ้าเราองค์กรใหญ่ขนาดนี้แล้วเราไม่รับน้องจบใหม่เลยเราเห็นว่าเรามีตังเรารับคนที่มีประสบการณ์แล้วเรายอมที่จะจ่ายแพงเนี่ยอันนี้มันก็แลดูไม่ได้ดูเกื้อกูลสังคมนะคะน้องจบมาแล้วจะหาที่ไหนล่ะงั้นเราก็เลยจะรับเด็กจบใหม่มาเยอะซึ่งเด็กจบใหม่ในตลาดตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นเด็ก Gen Y ซึ่งก็ต้องมานั่งหาวิธีในการที่จะดึงดูดเขานะคะโดยลักษณะองค์กรของเราจะดึงดูดเขายังไงเอาอะไรมาเป็นตัวขายเขาว่าเราเนี่ยเป็น choice ที่เขาควรเลือกตอนรับเข้ามาแล้วต้องรักษาอะไรนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับมุมมองในการดูแลผู้คนเหล่านี้นั้นในเชิงคุณลักษณะที่เป็นสิ่งดีของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะคะก็คือเขาพร้อมที่จะทำงานหนักต้องการให้เพิ่มเติมอะไรสำหรับบัณฑิตที่จะผลิตออกมาให้เป็นคนที่มีความคิดในการที่จะแสวงหาการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบนะคะแล้วเป็นคนที่ช่างคิดโดยเฉพาะคิดอะไรให้คิดเป็นให้สร้างคิดใหม่ๆได้คิดสร้างสรรค์ให้คิดสร้างสรรค์แล้วก็จะตรงเลยค่ะเพราะว่าสัดส่วนอันนึงน้ำหนักเนี่ยนะคะเรื่องของความรู้ที่ว่าเราอยากให้รู้จริงรู้ลึกเนี่ยอาจจะสัก 25% 30% ขึ้นอยู่กับระดับไหนถ้าระดับจบใหม่เราก็อาจจะเทน้ำหนักตรงนี้หน่อยเช่นสัก 35% แต่ว่าตรงเนี้ยค่ะความสามารถอื่นๆเช่นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์รู้จักคิดเป็นระบบความสามารถในการปรับตัวนะคะความอดทนความอดทนมีได้มีได้ก็ดีค่ะควรจะมากกว่านี้ไหมฮะมีว่าอยู่ที่การจัดการในองค์กรค่ะคือเราต้องเข้าใจว่าอะไรที่เขาทนไม่ได้นะคะแล้วเราพยายามไม่ได้ไปเอื้อโอกาสให้เขาต้องทำงานแล้วต้องทนซึ่งเขาจะไม่ผลิตไอ้ความคิดสร้างสรรค์ให้เราครับนะพอไหวไหมฮะในฐานะตัวแทนพอไหวไหมฮะถ้าจะให้เพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ดีค่ะดีแต่เด็กหอการค้าเนี่ยจากการสำรวจจากผู้จ้างงานนะคะข้อหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าเด็กเทรนมาเพื่อจะแบบนี้แต่เขาบอกว่าอันดับหนึ่งเลยคืออึดอึดนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะภูมิใจดีก็มันจะบอกว่าเด็กหอการค้าอึดเขาบอกอึดเขาไม่รู้ว่าสู้งานก็หมายถึงสู้งานแต่พี่อยากจะว่าเขาเก่งเขาเก่งลึกในศาสตร์ของเขาแต่ว่าข้อหนึ่งขึ้นมาจะเป็นอึดตลอดเลยค่ะก็เกิดนั้นก็โอเคนะถ้าเกิดว่านายจ้างบอกว่าอึดเนี่ยเป็นคุณสมบัติใช้ได้นะคะเพราะว่าเขามุ่งมั่นอยากให้เห็นผลสำเร็จเขาก็เลยต้องอึดรอคอยว่ามันจะต้องให้ถึงจุดที่มันสมบูรณ์แล้วก็ดีนะคะที่ AIS เนี่ยเปิดโอกาสต้องการคนที่คิดแล้วก็เสนอไอเดียใหม่ได้เพราะว่าเด็กรุ่นนี้จะชอบคือไม่ชอบทำงานรูทีนเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ไม่ชอบทำงานรูทีนนะแล้วก็จะย้ายงานบ่อยถ้าเกิดไปทำให้เขาแบบทำงานซึ่งมันต่ำกว่ากระดับแล้วเขาต้องการแบบเปิดตัวเองเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสแล้วก็อยู่ตำแหน่งแบบต่ำเตี้ยจนไม่สามารถจะอ้าปากบอกผู้ใหญ่เลยว่าฉันคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยนะเขาจะอึดอัดแต่ถ้าเกิดองค์กรหน่วยงานที่จ้างไปมีโอกาสแบบนี้ให้เขาได้แสดงสิ่งที่เขาคิดแม้ว่าเขาเป็นเด็กมันอาจจะแบบว่าเข้าท่าบ้างไม่เข้าท่าบ้างเงี้ยนะแต่เขาก็อยากเป็นคนมีความสำคัญถ้าแบบนี้จะทำให้เด็กอยากจะไปสมัครงานแล้วอยู่ได้นานขึ้นนะคะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเบรกนี้ด้วยทาง Adecco กันแล้วกันนะฮะสะท้อนความเป็น Gen Y คุณผู้ชมครับ Gen Y ก็คือเด็กจบใหม่เด็กรุ่นใหม่นะฮะ Gen Y ในมุมมองของคุณธิดารัตน์นี่เป็นยังไงครับ Gen Yคือต้องบอกข้อที่1ก่อนคือไม่ว่าเจนไหนมันจะมีทั้งโปรแอนด์คอนทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ของโลกการทำงานมันเป็นช่วงของ transition ระหว่าง baby boom phase ไป Gen X ขึ้นมา Gen Y กำลังมาเป็นลูกน้องของ Gen X เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น challenge ขององค์กรที่คน Gen Y จะทำอย่างไรที่จะทำให้ทำงานคน Gen โทษนะคะคน Gen X ทำงานอย่างไรที่จะดูแลลูกน้อง Gen Y ได้แล้วก็ยังดึงความรู้ experience ของคน baby boom ซึ่งกำลังจะไปเนี่ยนะให้เข้ามา blend อยู่ในองค์กรอย่างไรอันนั้นเป็น challenge ขององค์กรทุกเจนมีข้อดีค่ะอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงเราจะรู้วิธีทำงานกับเขาอย่างไรดึงความสามารถที่ดีที่สุดเข้ามาได้อย่างไรงั้นสักหน่อยข้อดีของ Gen Y คืออะไรก็อย่างที่ใช่เลยค่ะคือเขาเป็นพวกที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็อยากที่จะความ explore ของเขาเนี่ยเราจะต้องเปิดโอกาสให้เขาหาจุดที่ใช่สำหรับเขานะคะถึงแม้ว่าเขาเป็นคนที่อยากจะทำงานเองรับผิดชอบงานเองแต่เขายังนิดโค้ชอยู่นะคะเขาต้องการโค้ชจาก Gen Y อยู่อย่านึกว่าเขาไม่ต้องการเขายังต้องการคนมาเป็น consultant นะคะไม่ใช่เป็นนายที่จะบอกเขาใช่ค่ะอันนั้นก็คือจุดหนึ่งเลยของสำหรับคนที่ทำอยู่ใน Gen Y ที่เราจะทำงานด้วยได้แล้วแล้วข้อด้อยของคน Gen Y ก็ have seen it all อะค่ะคือทุกอย่างมันเห็นหมดแล้วนะคะรอไม่ได้เพราะว่ามันเห็นมาแล้วตั้งแต่ต้นถ้าเรารุ่นโทษนะคะรุ่นที่สายตามีปัญหานี่ก็อาจจะแบบว่าเห็นตั้งแต่รุ่นเพจเจอร์มาจนถึง iPhone เพราะฉะนั้นมันมี revolution ของมันทำให้เรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันมาแล้วทุกอย่างปลายนิ้วสัมผัสทุกอย่างต้องเห็นต้องเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นบทสะท้อนว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะรออะไรไม่ได้นะคะการรอไม่ได้มันก็มีผลเสียเพราะมันทำให้เขาอาจจะ jump to conclusion บางเรื่องนะฮะก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยเช่นเดียวกับคนรุ่นอื่นๆด้วยนะฮะผู้ชมครับวันนี้รายการเป็นเงินเป็นทองประจำสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์นี้คงได้เห็นนะครับว่าพ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกมีความสุขแล้วก็อยากมีอนาคตที่ดีแม้ว่าอาจจะเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของอนาคตของลูกว่าลูกอยากเรียนอะไรแต่ว่าเป็นปัญหาที่น่าจะสามารถคุยกันแล้วก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะครับและสัปดาห์นี้เราทำให้เห็นนะครับว่าองค์กรต่างๆต้องการคนประเภทไหนใครคือคนที่ใช่สำหรับองค์กรที่เขาอยากรับเข้ามาทำงานนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเด็ดครับรายการเป็นเงินเป็นทองจะให้ฟังนะครับว่าในแง่มุมของคนจบใหม่ในแง่มุมของคนที่กำลังหางานทำเนี่ยองค์กรแบบไหนจึงเป็นองค์กรในฝันสำหรับคนทำงานติดตามให้ได้ครับในตอนที่2นะครับในสัปดาห์หน้าของรายการเป็นเงินเป็นทองวันนี้ผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการไปทำงานกับบริษัทที่เป็นลักษณะไหนครับเวลาคุณอยากเปลี่ยนงานเนี่ยคุณอยากได้เงินเดือนขึ้นสักเท่าไหร่นะคะคนที่หางานก็บอกว่าอยากเห็น 20% นะคะพอมาถามหาฝั่งที่เป็นองค์กร 5-10% คำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์ถามว่าจากผลการวิจัยของบริษัทอเดโก้ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขมากที่สุดระหว่างข้อ 1. บรรยากาศในการทำงานหรือข้อ 2. เงินเดือนและผลตอบแทนถ้าทราบคำตอบแล้วโทรมาที่0819849735 0819849735รุ้นรับหนังสือสุขเหนือสุขหนังสือก้าวสู่วงการนักพูดมืออาชีพหนังสือถามให้ถูกพูดให้เป็นหนังสือสอนลูกเก่งอังกฤษและหนังสือ101บทสนทนาจีนตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ yutkyu.comสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS GO และ MTS GO Futures ผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารออมสินให้ดอกเบี้ยสูงโทร1115